โอเควันนี้มาเปิดไพ่ให้ชาว TikTok นะคะหลังจากที่ไม่ได้เปิดให้ชาว TikTok มานานมากแล้วก็คิดถึงเนาะคิดถึงทุกคนเลยช่วงนี้ก็ไปวนๆอยู่ที่ช่องแดงนะถ้าใครอยากจะไปฟังคลิปย้อนหลังของเกรซก็สามารถไปที่ช่องแดงสามารถฟังได้มีคลิปดูดวงคลิปทวินเฟลมเยอะแยะเลยในนั้นนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ไลฟ์เพราะว่าการไลฟ์บ่อยๆทำให้เสียพลังงานมากแล้วก็เสียเวลาชีวิตกว่าจะไลฟ์กว่าจะดาวน์โหลดกว่าจะไปอัปโหลดตัดต่อคือเอาเวลาชีวิตไปละประมาณ2วันเต็มๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฉะนั้นเราเก็บพลังงานเก็บรวบรวมพลังงานก่อนนะคะช่วงนี้และก็ทำคลิปพอดแคสต์อะไรอย่างนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับทวินเฟลมมากกว่าช่วงนี้นะคะเพราะว่าโอเคแล้วแต่อารมณ์เนาะอารมณ์อยากจะทำก็ทำอารมณ์ไม่อยากทำก็พักไว้ก่อนเป็นสายชิลนะคะ จะมีใครกลับเข้ามาหาคุณหัวข้อวันนี้นะคะจะมีใครกลับเข้ามาหาคุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะ Queen of Cup Queen of Pentacle เป็นธาตุน้ำหรือธาตุดินตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำหรือธาตุดินก็ได้เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการงานอาชีพนะการงานการเงินอาชีพหรือมีคนที่เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ก็ได้หรือถ้าคุณเป็นชาวธาตุน้ำลักษณะนิสัยของคุณก็อาจจะเป็นคนที่ใจดีเมตตาเฟรนลี่มีเขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์เป็นคนที่แสดงอารมณ์อ่อนไหวอาจจะอ่อนไหวง่ายอาจจะเป็นคนช่างจินตนาการนั่นก็อาจจะเป็นคุณถ้าคุณมีลักษณะอย่างนั้นนะก็ไพ่นี้ก็ของคุณเลยกองเนี้ยและคนที่เขาหายไปหรือคนที่เขามีความสัมพันธ์กับคุณหรือแอบชอบคุณอยู่เนี่ยคนนี้เขาคิดแบบว่าหลงใหลคลั่งใครแล้วก็จริงจังกับคุณมากเลยนะไม่ใช่จริงจังแบบประมาณว่าฉันจะต้องมาแต่งงานผมจะต้องมาแต่งงานด้วยหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ตามติดคุณไม่ห่างPage of Sword The Hierophant เหมือน Obsessed ส่องติดตามส่องจ้องทุกความเคลื่อนไหวของคุณแอบดูอยู่เงียบๆ The Hermit คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือชาวธาตุดินก็ได้ลองดูนะถ้ารอบๆตัวคุณหรือคนที่คุณคบคุยอยู่ด้วยมีชาวธาตุลมหรือชาวธาตุดินเมถุนตุลกุมมังกรพฤษภกันนะอาจจะเป็นเขาก็ได้คนนี้มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอาจจะเคยคบกันหรือเป็นพวกนักส่องก็ได้นะอาจจะเคยคบเคยคุยกันหรือเป็นแค่พวกแอบส่องที่เฝ้ามองหวังว่าสักวันอาจจะได้คุยกับคุณหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้ส่งข้อความมาทักมาเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นได้ทั้งสองกรณีนะก็คือถ้าเกิดคนคนนี้คุณยังไม่มีใครถ้าเกิดคุณยังไม่มีใครแปลว่าคนคนนี้เป็นพวกสตอกเกอร์เป็นพวกแอบส่องแอบส่องแอบคลั่งใครคุณน่ะถ้าเกิดคุณมีแฟนแล้วเคยคบกันแล้วแยกกันไปก็อาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้แฟนเก่าของคุณก็ได้ที่มาแอบส่องแอบส่องด้วยความหลงใหลคลั่งใครนะแล้วก็คุณน่ะดึงดูดเขามากเร็วๆนี้เขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณนะอาจจะทักมาทางช่องทางออนไลน์
เขาเห็นการเคลื่อนไหวของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรที่แบบว่าเป็นสาธารณะน่ะเขาเข้ามาดูหมดเลยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคนคนนี้และการดูคุณการติดตามคุณมันทำให้เขาแบบว่าเพลิดเพลินดำดิ่งลงในความแบบจินตนาการในห้วงจินตนาการของเขาเนาะนายออฟสอดบางทีเขาแบบอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรกลางคืนด้วยนะคนเนี้ยหรือเขามีอาการที่แบบว่านอนไม่หลับอินซอมเนียเวลากลางคืนนี่คือเวลาที่เขาจะวนอยู่กับโลกของตัวเองแบบอยู่ในภวังค์ของตัวเขาเองเขาอาจจะแบบว่าฟังเพลงไปด้วยดูรูปคุณไปด้วยส่องคุณไปด้วยนะมันช่วยให้เขาสงบได้ดียิ่งขึ้นในการส่องในการตามคุณเนี่ยและบางครั้งถ้าเกิดคุณโพสต์มันมีบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดคุณโพสต์ว่าคุณแฮปปี้คุณโพสต์ว่าคุณไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปกับใครสักคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าดิเพรสมีความดิเพรสมีความประหม่ามีความกลัวและกังวลอยู่ในนั้นว่าเอ้ยคุณไปไหนกับใครยังไงคบใครอยู่หรือเปล่า มีใครใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นคนเก่าที่เลิกกันไปแล้วนะเขาก็อาจจะคิดว่าคุณไปไหนกับใครทำอะไรกับใครอยู่ที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยและบางครั้งในภาพที่เขาเห็นนะมันทำให้เขาคิดไปเอง depression ขึ้นมาถึง2ใบมันทำให้เขาคิดไปเองคิดไปเองเศร้าไปเองแล้วก็คิดไปเองว่าคุณนะมีคนอื่นไปแล้วเรียบร้อย love triangle คือ3ดาบขึ้นมาอกหักไปเองอยู่คนเดียวเงียบๆนะจะทักก็ไม่ทักจะไปไหนก็ไม่ไปไหนจะ move on ก็ไม่ move on คือ Queen of Swords จะทักมาก็กลัวคุณปฏิเสธนะคะแบบปกป้องพลังงานของตัวเองเขาอะตัวเขาอะปกป้องพลังงานของตัวเขาเองคือจะทักมาก็กล้ากลัวไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะมาทักทายแต่เร็วๆนี้แหละเขาจะมาข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะคุณคือคำตอบในชีวิตของฉันเขารู้สึกผิดที่เขาปฏิบัติต่อคุณแบบนั้นเขาขอเวลาเพื่อเยียวยาตัวเองก่อนนะคะข้อความต่อไปเขาบอกว่าเขาอยากท่องเที่ยวไปกับคุณและก็ข้อความต่อไป I've checked on you ก็คือผมส่องคุณนั่นแหละฉันส่องคุณนั่นแหละอาการส่องแบบอาจจะไม่ให้รู้อาจจะไม่มาส่องสตอรี่ให้คุณเห็นว่าเขามาส่องอ่ะเพราะ The Hermit จะมาแบบแอบๆนะอยู่ในมุมมืดแล้วข้อความอีกข้อความหนึ่งก็บอกว่าเขาอยากที่จะมอบความมั่นคงความมั่นคง stable family เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณหรือว่าอยากจะ commitment กับคุณอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงเริ่มจากที่ตัวเขาเองก่อนเขาต้องเริ่มสร้างความมั่นคงในตัวเขาเองก่อนที่เขาจะติดต่อมาแล้วไพ่อยากจะบอกว่าให้สังเกตเลข1111หรือเลขซ้ำเลข Angel Number ทั้งหลายนะคะ Synchronicity นะคะความบังเอิญข้อความบังเอิญนั่นอาจจะเป็นข้อความที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณก็ได้โอเควันนี้ก็จบแล้วนะคะหากใครสนใจติดต่อส่วนตัวดูดวงทักได้เลยนะดูดวงส่วนตัวทักได้เลยนะคะจะเน้นเฉพาะเรื่อง Twin Flame นะถ้าใครสงสัยว่าตัวเองมี Twin Flame หรือเปล่าเป็นคู่แบบไหนมาเช็คกันได้นะคะโอเควันนี้จบลงแล้วค่ะบ๊ายบาย